ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชมทางสวัสดีทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชมทาง Facebook นะครับ YouTube Live ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับวันนี้บรรยากาศในธรรมศาลาทุกคนดูพุ่งพลังมาที่ผมคนเดียวนะครับประเด็นวันนี้ครับที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของทางออกของรักเมื่อเจอทุกข์คิดในใจไม่ต้องตอบก็ได้นะครับเคยมีความรักใช่ไหมครับแล้วก็เคยมีความทุกข์ใช่ไหมครับแล้วก็พยายามหาทางออกวันนี้ประเด็นครับเราอยากจะหาทางออกของความรักเมื่อเจอความทุกข์เนี่ยและเป็นทางออกที่ถูกด้วยไม่ใช่เจอทางออกไปถึงปุ๊บไปเจอทุกข์ดับเบิ้ลแล้ววันนี้แน่นอนครับเราพูดคุยกับคุณยายจ๋านะครับสวัสดีครับแม่ชีครับธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายชุมชนของเราคงมีฝนพรำพรำนะคุณแม่ก็รู้สึกสดชื่นนะคะก็ส่งความรักไปยังหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2ด้วยตอนนี้เราจะมีกลุ่มของคณะทํางานเนี่ยทั้ง2สัก2ที่นะคะสําหรับเสถียร1เสถียร2ได้เล่าเรื่องราวที่เรากุศลไปยังท่านที่สนใจหรือว่าเกาะติดสถานการณ์ของหุบเขาโพธิสัตว์และเกาะติดสถานการณ์ของการรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่จะใช้คำว่าเกาะติดหัวใจโพธิสัตว์แล้วกันนะคะเพราะมีหลายคนที่ฟังพวกเราอยู่รอบโลกเลยทุกภูมิภาคของโลกเลยวันนี้พี่บ๊วยจะตั้งประเด็นอะไรมาก็ตามคนทั้งโลกฟังอยู่เพราะนั้นเพื่อให้เรารู้สึกไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนก็ช่วยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะและอย่ากลัวระเบิดนะฮะก็ช่วยระเบิดธรรมะเนี่ยค่ะออกไปให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าการให้ธรรมะถือเป็นเซฟตี้โซนขอให้เราทำการเผยแพร่ธรรมะและธรรมะที่มันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันธรรมะที่มันอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้คนในโลกปัจจุบันซึ่งตอนนี้หลายคนก็บอกว่าไม่อยากฟังข่าวเลยเพราะว่ามันกลัวแต่คุณแม่เนี่ยไม่ได้ไม่ฟังข่าวเพราะกลัวไม่มีเวลาฟังข่าวมันทำงานอยู่ตลอดแต่มีความรู้สึกว่าในขณะที่ทำงานที่เราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นมันรู้สึกเซฟตี้นะมันรู้สึกปลอดภัยมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักในเรื่องของการครอบครองมันเป็นความรักที่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานมันจึงทำให้เรารู้สึกร่าเริงอยู่ในการทำงานแม้ว่าจะยากขนาดไหนแต่ความรักก็ทำให้เราทำสิ่งที่ยากง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ค่ะก็3วันนี้นะครับรวมถึงเมื่อเช้าด้วยผมได้มีโอกาสมีประสบการณ์อยู่บนทางด่วนหนักมากรถติดหนักมากเมื่อประมาณวันพฤหัสก็จะมีข่าวที่ว่าเจอวัตถุใกล้เคียงเหมือนกับระเบิดอะไรเงี้ยครับก็รถติดตั้งแต่เดินทางจากด่านพระราม9ครับลงยมราชไม่ได้ผมไปลงต้องไปลงอนุสาวรีย์ชัยใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงแล้วก็วันศุกร์นี่ก็โอ้โห5จุดเนาะแล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ใช้ชีวิตทีนี้ก่อนที่จะไปถึงทางออกของความรักที่เจอความทุกข์เนี่ยทางออกของความทุกข์เมื่อเจอข่าวระเบิดทำไงดีครับทางออกของความทุกข์ที่เจอข่าวระเบิดแบบนี้ทำไงนะครับคุณแม่คือจริงๆเราก็ต้องมองว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดได้ถ้าเราจะไม่อันตรายต่อสิ่งที่เกิดคือเราก็ต้องรู้ว่าคือหลักการสัพพุริสธรรมของเราก็คือเรารู้เหตุของการเดินทางของเราของการใช้ชีวิตของเราถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันเคยปลอดภัยแต่วันนี้มันมีคำเตือนหรือมันมีสัญญาณเตือนนะคะว่าให้เราช่วยกันดูแลเราก็อย่าเพิกเฉยคือเราก็ใช้ชีวิตอย่างคนที่สังเกตมากขึ้นนะคะมองเห็นสิ่งที่มันเป็นอย่างไม่หวาดกลัวแล้วเริ่มมีสติอลักขากายอลักขาใจมากขึ้นเมื่อใดที่เรามีสติอลักขากายใจของเราเหมือนเรามีเกราะอะสติเป็นดังเกราะอะคือถ้าเราแบบเดินแพทไปแพทมาไม่เคยมีเกราะเลยแล้วถูกระเบิดมันก็ไม่ได้รับเมสเสจอันนี้ใช่ไหมแม้มันระเบิดมันเตือนให้เราหนึ่ง
มีสติมากขึ้นเหมือนดังเป็นเกราะคุ้มครองชีวิตเราสองถ้าเรามีสติเราจะไม่กลัวเมื่อเราไม่กลัวเราจะบริหารจัดการการเดินทางของเราแม่นยำขึ้นเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลามากขึ้นแล้วก็รู้ชุมชนที่เราเกี่ยวข้องเช่นถ้าใครรู้สึกไม่สบายใจก็ฟังเฉพาะสรุปข่าวไม่ต้องไปติดตามสถานการณ์เก็บกู้อะไรมันก็จะเหนื่อยหรือถ้าบางคนเป็นนักธุรกิจมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะตกแต่ใจอย่าตกหุ้นตกสถานการณ์การท่องเที่ยวตกอะไรตกก็ตามเถอะถ้าใจไม่ตกรอดอย่างเงี้ยค่ะคือการมีเขาเรียกอะไรคะปัญญาเผชิญกับความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ทุกข์ด้วยนะเข้าใจคำว่าไม่ทุกข์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวรู้ว่าเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรคนอื่นจะจับจ้วงเราได้ยากเพราะเรามีสติอารักขากายใจของเราอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมเราถึงต้องฝึกเจริญสติก็อย่างนี้แหละเพราะโลกมันจะเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าโลกมันจะปลอดภัยเสมอแต่ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรใจของเราปลอดภัยเสมออยู่ด้วยอะไรคะที่อารักขาจิตเราสติค่ะจ้ะก็เอาจริงนะครับอยู่ทุกๆที่เราก็ได้ยินข่าวกับเรื่องราวที่มีเหตุการณ์เสมอไม่ว่าทุกที่ในโลกใบนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ฝรั่งเศสเนาะตอนนี้ก็อยู่อเมริกาก็จะมีข่าวที่ว่าขึ้นภาษีของสินค้าจีนอีก 10% คือมันมีข่าวเยอะมากมายแต่เมื่อกี้คุณแม่ได้บอกแล้วว่าเรื่องของสตินั่นคือกุญแจของการไขสู่ประตูออกจากความทุกข์แต่คือตอนนี้พูดได้เลยว่าทุกข์อยู่ครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าเราทุกข์ตอนนี้เรารู้สึกว่าเออทุกข์แล้วมีประสบการณ์ของความทุกข์เหมือนกับเจ็บแล้วเหมือนเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟแล้วไม่อยากแย่มันอีกเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องฝึกเริ่มต้นฝึกก่อนคือสมมติตอนนี้ทุกข์แล้วมันไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทุกข์ความนี้ตอนนี้แหละต้องฝึกตอนนี้แหละต้องฝึกตอนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั่นแหละจะไปฝึกตอนไหนเล่าที่จริงเนี่ยถ้าเราฝึกได้ทันทีเราก็ได้ผลทันทีฉะนั้นสถานการณ์อย่างเงี้ยทำให้เราเลิกประมาทกันได้แล้วเราเนี่ยเล่ร่อนเหมือนสัมภเวสีลอยไปลอยมาไม่รู้เรื่องไม่มีที่แลนดิ้งเลยไม่เคยเลยที่จะกลับมาที่กายใจของตัวเองสถานการณ์นี้ทำให้เราเห็นความสำคัญของการที่จะเดินเข้าสู่การปฏิบัติในไลฟ์สไตล์ของเราแล้วเราไม่ใช่หมายความว่าหนีเข้าวัดแล้วเราจะปลอดภัยแต่สติจะทำให้เราปลอดภัยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนของโลกจงยิ้มอย่างร่าเริงที่จะเผชิญกับความจริงในโลกนี้อย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์อยู่กับโลกอย่างเข้าใจมันว่าโลกอยู่ลำบากขึ้นยากขึ้นสเปะสปะล่องลอยไม่รู้จักเป้าหมายของตัวเองไม่ได้แล้วเราต้องรู้ว่าอะไรคือเป้าของการดำเนินชีวิตพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายสมมตินะคะนิพพานต้องทำให้แจ้งเป็นเป้าหมายทีนี้เราจะนิพพานอย่างไรแล้วก็ต้องฝึกกลับมาไอ้ที่คำว่าฝึกอะไรฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมฝึกสติคือการระลึกรู้สัมปชัญญะคือรู้เร็วกว้างรอบคอบรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อมีสติสัมปชัญญะจิตก็เป็นสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่กลัวควรกับการแก้ปัญหาและมีปัญญาคือการจัดการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยรู้ว่าเราทำอะไรมีเหตุผลอะไรที่ทำรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเนี่ยแหละค่ะที่กำลังพูดว่าเรามีทั้งสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาอย่างมีสัพพุริสธรรมด้วยนี่แหละก็ต้องฝึกตอนนี้แล้วก็ยังต้องมีอิทธิบาท4คือมีฉันทะคือความรักที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติเป็นปกติอย่าผิดปกตินะคะเมื่อเรามีฉันทะคือความรักที่จะออกจากบ้านอย่างมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเนี่ยเราก็มีสัพพุริสธรรมฉะนั้นธรรมะอีก3ตัวก็จะเกาะติดมากับฉันทะคือวิริยะจิตตะวิมังสาอืมนี่ก็พูดธรรมะให้เป็นกระบวนการเลยวิริยะคือมีความเพียรเนาะตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จคือจิตตะวิมังสาคือใช้ปัญญาใคร่ครวญก่อนทำอะไรเนี่ยที่เราเงอะงะมันได้เวลาแล้วเสียงระเบิดเตือนแล้วตายแน่
แต่ไม่ตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นเดินผิดที่ผิดทางก็อาจจะเจ็บก็เดินให้มันถูกที่ถูกทางก็อย่าเล่ร่อนแล้วก็อย่าไปคุณแม่ใช้คำว่าส่งเสริมให้คนมันทำร้ายเราได้เนี่ยค่ะเราก็รู้ถนนรู้เป้าหมายรู้การเดินทางแล้วก็รู้ว่าทางนั้นเนี่ยมันจะปลอดภัยถ้าใจของเรามีสติอารักขาจิตด้วยโอ้อย่างนี้ก็เคลื่อนพาหนะไล่เสียงออกไปได้เลยลุยอย่างเหตุการณ์แบบนี้ช่วงสามวันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ปกตินะครับก็เมื่อกี้ได้คำตอบจากคุณแม่นะครับแต่เหตุการณ์ปกติที่เราเจออยู่ชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะทุกข์เรื่องความรักเยอะมากครับคุณแม่ชวนเพื่อนๆทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใครที่มีความทุกข์จากความรักเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ผมอ่านตลอดอยู่นะครับส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นสาธุกับคุณแม่อยู่นะครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณแม่ใครที่มีความทุกข์เกี่ยวกับความรักเนี่ยสามารถแชร์ประสบการณ์ได้และต้องการทางออกเราก็จะถามคุณแม่ได้เลยดีไหมครับเหตุการณ์ที่เราใช้ชีวิตประจำวันเราไม่ได้เจอกับอยู่กับคนที่เรารักอะแต่แปลกมันถ้าในอุดมคติคืออยู่กับคนที่เรารักเนี่ยเราควรจะมีความสุขเนาะแต่มันแวบๆอะใครถ้าเกิดสังเกตแวบๆมันสุขแวบๆแต่โดยหลักเราพอเราคาดหวังอยากให้เข้าได้ดีพูดแล้วไม่ทำตามเราก็จะมักมีวิธีการพูดมีวิธีการปฏิบัติอะไรบางอย่างแล้วมันก็รู้สึกร้อนมันก็คงไม่แตกต่างกับการที่เราเหมือนเรากลืนระเบิดเข้าไปแล้วเวลาคาดหวังดีกับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนคู่รักพ่อแม่ความรักหรือเจ้านายลูกน้องหรือระหว่างเพื่อนกันเองเนี่ยพอมันเรากลืนระเบิดเข้าไปมันร้อนวาบเลยและที่สำคัญคือมันอยากออกคือมันอยากออกจากทุกข์ปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดทุกคนสังเกตเหมือนผมคือว่าเวลาเรามีความทุกข์มันจะวาบแรกมาก่อนจะเจอว่าอย่างเช่นคาดหวังไม่เป็นตามที่หวังหลังจากนั้นจะทุกข์ว่าไม่เราไม่อยากทุกข์แล้วอะทำไงแล้วก็รู้สึกอยากออกจากทุกข์แล้วทำไงดีโมโหจังเลยที่ทุกข์อีกทำไมเราคิดไม่ได้ซ้ำซ้อนครับมันผมใช้คำว่าเหมือนพิการซ้ำซ้อนครับก็ไม่มีคนขับรถที่เป็นสัมมาทิฏฐิอ่ะถ้าเราจะไม่พิการซ้ำซ้อนเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถินี่ทำท่าขับรถเลยนะปัญญาเนี่ยคือการขับเคลื่อนพาหนะไร้เสียเมื่อกี้ตอนที่พ่อบวยคุยเนี่ยคุณแม่ก็ลองเปิดโทรศัพท์มือถือดูเพราะต้องฝึกละต้องฝึกทำงานแบบคนเดียวแล้วก็ต้องดูด้วยก็มีคนติดตามเราประมาณ550ตอนนี้600แล้วซะทุกหยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วเปิดเข้าไปใน Facebook ของเราเดี๋ยวนี้เลยแล้วส่งแชร์นะคะแชร์เลยครับคือคุณแม่กำลังจะบอกว่าสถิติของเราเคยมีการแชร์เนี่ยเป็นพันนะคะดูสดเนี่ยเกือบ 2,000 แชร์เป็นพันแม้ตอนนี้เนี่ยคุณแม่ต้องฝึกไปก่อนเดี๋ยวเผื่อวันไหนต้องทำงานคนเดียวจะได้รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนใครติดต่อมาแล้วก็มีหลายครั้งที่บางทีเราหลุดการตอบในสิ่งที่มันควรจะตอบหรือบางคนมาจากสวีเดนจากออสเตรเลียจากก็หลายคนหลุดไปคุณแม่ก็ขอใช้เสียงนี้ทักลูกศิษย์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะตอบคำถามกันเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมตัวที่เราจะเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีแต่เพื่อให้พวกเรารู้สึกได้ว่าถ้าตอนนี้ระเบิดมันดังเราก็ต้องทำให้ธรรมะเนี่ยดังไปควบคู่กันเพราะเรากำลังสอนว่าไม่มีระเบิดที่ใจของเราความรักที่ไม่มีระเบิดในใจของเราเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะประเด็นวันนี้ต้องเกาะติดสถานการณ์หน่อยและที่ไหนก็มีได้ไม่ใช่ระเบิดจากการวางแผนก่อการร้ายมันอาจจะเป็นธรรมชาติภัยพิบัติทางธรรมชาตินะความขาดแคลนความไม่เป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นเช่นคนรวยกระจุกคนจนกระจายไอ้พวกนี้เป็นระเบิดที่น่ากลัวทั้งสิ้นนะคะนั่นเพื่อให้พวกเราเองรู้สึกได้ว่าเรากำลังช่วยกันกู้ระเบิดถ้าใครกู้ระเบิดก็ลองใช้วิธีการกู้ใจตัวเองกลับมานะคะตอนนี้ยอดขึ้นไหมคะขึ้นไปถึงคนดูอยู่นะคะตอนนี้ถ้ามีคนดูครับนั่นแสดงว่าเราก็ต้องใช้ไอ้เครื่องมือนี่แหละกู้ระเบิดกันอ้าวคราวนี้ระเบิดคืออะไรก่อนระเบิดคือความทุกข์ครับแล้วก็มันเหมือนแบบ
มันจะมาช่วงแรกที่เวลาเราทุกข์ใจกับคำพูดของคนที่เรารักมาทำร้ายจิตใจเราหรือความหวังดีที่เราจะมอบให้เขาไม่รับเขาปฏิเสธมันจะทุกข์ใจเริ่มต้นแบบนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นระเบิดตุ้มตามตุ้มตามหลังจากที่เราระเบิดทางอารมณ์ทำไมเรารู้สึกโกรธจังแล้วทำไมเราควบคุมความโกรธไม่ได้เรานี่มันแย่จริงๆเลยทำไมแค่นี้เราก็ไม่สามารถทำได้มันจะไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะซึมเศร้าไอ้ทำไมเราเนี่ยจะซึมเศร้านะคะจากระเบิดก็จะกลายเป็นอะไรคะโรงพยาบาลจิตเวชนะคะ ฉะนั้นเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ค่ะระเบิดคืออะไรระเบิดคือสิ่งที่เป็นอันตรายใช่ไหมพูดถึงระเบิดเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นอันตรายเราจะไม่เดินเข้าไปใกล้ระเบิดได้ยังไงคุณแม่จะพูดให้เห็นเป็นภาพก็เพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นอันตรายเราจึงไม่อยากอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นอันตรายใช่ไหมลูกยักหน้าสิใช่ไหมโอเคแล้วที่ก่อของระเบิดคืออะไรคืออวิชชาอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วอวิชชาจะเกิดขึ้นได้ยังไงสมมุติว่าเรารู้เยอะเราเรียนมาจากฮาร์วาร์ดบอสตันเราเรียนมาดีเลยแต่เราไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้แสดงว่าเราไม่รู้ในเรื่องของชีวิตถามว่าไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้เช่นอะไรเป็นตัวอย่างเช่นไม่รู้ในทุกข์เนี่ยกลับมาที่ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้เอาล่ะถ้ากำลังโกรธอยู่ก็ต้องรู้กลัวอยู่ก็ต้องรู้นี้ไม่ได้งกอยู่ก็ต้องรู้รู้ในสิ่งที่ควรรู้คือกำหนดรู้ในทุกข์ทีนี้เห็นทุกข์เพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์พ้นทุกข์แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอวิชชาเป็นเหตุแห่งทุกข์จะพ้นทุกข์ก็ต้องไปเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนเหตุค่ะงั้นกิจต่อสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ต้องทำไมคะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ที่หนีระเบิดต้องเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนอวิชชาให้เป็นวิชาคือความรู้แจ้งรู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้สถานการณ์ตามความเป็นจริงเพราะนั้นเวลาที่เรารู้มากแล้วรู้ผิดแล้วเราอวดรู้เราวิพากษ์วิจารณ์กันในโทรศัพท์มือถือมันขยายระเบิดในใจของเราที่จะทำให้เราเป็นยังไงคะกลัวมากขึ้นพอเข้าใจภาพเลยนี่ถ้าเรากำลังอึดอัดอยู่ด้วยความรักที่มันไม่เป็นดั่งใจสิ่งที่เราควรจะต้องบอกกับคนที่รักเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ก็คือให้พิจารณาว่าความรักของคุณมันมาจากความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นรากของระเบิดเลยเข้าใจคำว่าเห็นแก่ตัวไหมอธิบายหน่อยสิความรักที่มาจากการเห็นแก่ตัวในมุมมองผมก็มาจากการที่เราพอเรารักเขาเพราะว่าเราต้องการอะไรบางอย่างอยู่ข้างในจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปคือมันเพื่อตัวเราเองอย่างเช่นเอาเรื่องรักลูกก็ได้ครับสมมุติว่าวันไหนลูกไม่กอดเราอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมลูกไม่รักเราเลยอ่ะเราก็ต้องมาถามตัวเองใหม่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราอยากให้ลูกรักหรือว่าเรารักลูกอันนี้เหตุการณ์ในชีวิตผมนะครับพอลูกไม่กอดก็อ๋อเรารักลูกลูกไม่กอดก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ยังรักลูกอยู่มันก็จะหายสมมุติคือคนที่เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ก็เรียกว่าคนเห็นแก่ตัวพ่อบอกว่าทำไมลูกไม่กอดเราลูกไม่รักเรานี่หว่านี่เอาใครเป็นเซนเตอร์เอาลูกเป็นเซนเตอร์หรือเอาเราเป็นเซนเตอร์แล้วเราไม่ใช่เซนเตอร์ของจักรวาลเห็นหรือยังว่ารู้ผิดถ้าลูกไม่กอดเราสมมตินะคะเรากอดลูกได้ไหมได้เมื่อวานนี่มีอาสาสมัครคนนึงมาถามคุณแม่ว่าทำไงอ่ะตอนนี้คุณแม่งอนน่ะ คุณแม่ไม่แฮปปี้อ่ะเหมือนคุณแม่กำลังถูกอะไรสักอย่างนึงที่คุณแม่ตีความเอาเองว่าลูกทำอะไรแล้วฉันไม่มีค่านะอย่างเช่นถ้าลูกจะทำบุญทำไมไม่ถามฉันอะไรอย่างเงี้ยประมาณฉันไปไหนอย่างเงี้ยไม่ยากเลยลูกคุณแม่ก็ตอบเลยว่าเข้าไปกอดแม่ไม่กอดเราลูกก็ไปกอดแม่ลูกไม่กอดเราพ่อก็ไปกอดลูกพอเข้าไปกอดเสร็จแล้วก็ถามว่าเราขอโทษนะถ้าเราทำอะไรให้แม่รู้สึกทุกข์เราไม่ต้องไปบอกว่าแม่คิดไปเองอ่ะแม่ถึงได้ทุกข์ไอ้อย่างนี้มันก็ระเบิดตุ้มนะฮะเราก็บอกว่าบางทีเราไม่มีเจตนาแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแม่จะทุกข์เพราะฉะนั้นเราขอโทษ
แค่นี้เช้าขึ้นมาอาสาสมัครเราก็บอกว่าแอนอันแอนแม่หายแล้วแม่หายงอนแล้วใช่ไหมถ้าเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติต่อสิ่งที่เรารักอย่างไม่เอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์แล้วก้าวเข้าไปหาระเบิดจะถูกถอดสลักอย่ากลัวที่จะไปถอดสลักระเบิดแล้วมัวแต่กลัวระเบิดนึกถึงโฆษณาของเสถียรที่เพิ่งทำล่าสุดนี้ที่ผมจำชื่อเขาที่เขาเป็นพิธีกรเธอเที่ยวไทยคุณปอมแปมมาที่เขาเล่นอยู่ในลูกอะแล้วก็เล่นขับลูกผู้ชายว่ามโนไปเองไอ้มโนจริงๆเราทุกข์จากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคแต่ทุกข์จากสิ่งที่มโนผมว่าโอ้โหผมดูคลิปนี้หลายนาทีที่เสียเวลาชีวิตเรามากใครเคยมโนไปเองมั้ยครับยกมือหน่อยสูงๆได้เลยครับเป็นเหมือนการมโนคือปรุงแต่งโลกครับคือปรุงแต่งภาษาปฏิบัติก็คือมันมีสังขารคือปรุงแต่งแต่การปรุงแต่งมันจะมีอวิชชาก่อนถ้าอวิชชาเป็นเหตุการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาจะนำมาซึ่งการรับรู้คือวิญญาณการรับรู้ที่ทุกข์นี่คุณแม่ดีใจนะตอนนี้กำลังขึ้นไป8-900เนี่ยหมายถึงว่าคุณแม่สามารถพูดอะไรในพรรษานี้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกับท่านได้เลยก่อนที่จะเข้าช่วงทำอย่างไรดีนะอาศัยคำถามที่พี่บ๊วยตั้งว่าเฮ้ยเวลาเจอระเบิดแล้วต้องทำไงในเมื่อมันคิดไปเองแล้วว่ากลัวคุณแม่ขอย้ำนะคะระเบิดไม่ได้อยู่ที่สถานีไหนข้างนอกระเบิดเนี่ยพร้อมที่จะทำร้ายชีวิตของเราถ้าเราเก็บมันไว้ในใจระเบิดคือความไม่รู้เท่าทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจยกตัวอย่างแม่งอนลูกพอลูกรู้ว่าแม่กำลังทุกข์พองอนเข้าไปขอโทษและบอกเลยว่าหนูจะไม่ทำอย่างนั้นอีกถูกแกะสลักระเบิดถ้าลูกไม่มากอดแล้วพ่อเข้าไปกอดว่าคนดีที่รักวันนี้พ่ออยู่ตรงนี้นะนึกถึงพ่อก็อย่าลืมเฮลโลมาลูกก็จะรู้สึกว่าเราไม่ต้องอยู่ใกล้กันก็ได้แต่เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรในโลกนี้เราถึงการที่ใจของเราคือการฝึกให้เด็กไม่ถูกสปอยบางทีการกอดแล้วไม่บอกเหตุผลก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่ากอดทำไมนะหรือเวลาที่แม่กำลังโกรธแล้วลูกรู้สึกได้ว่าแม่ทุกข์คุณแม่อยากจะบอกว่าคนที่จะช่วยแม่ได้เร็วที่สุดคือคนที่แม่เขาเอาเราไปไว้ในใจแหละเขาเอาเรานั่นแหละไปไว้ในใจคนนั้นแหละจะเป็นคนที่จะคลี่คลายคนที่เรารักจะอยู่กับเราสั้นลงและการกตัญญูต่อคนที่เรารักคือทำให้เขาสุขและสดที่สุดในทันทีที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราจะเป็นคนที่แก้สถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นเรากลายเป็นคนกู้ระเบิดในใจเราเป็นเราจึงสามารถฉุดช่วยไม่ให้คนที่เรารักมีระเบิดด้วยอันนี้ค่ะความรักมีทางออกเสมอถ้ารักนะคะถ้ารักนะคะไม่ใช่หลงนะคะระเบิดคือความหลงเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อวิเวกเพื่อวิลาคะเพื่อนิโรธะเพื่อปฏินิสักขะคือสลัดคืนวิเวกคืออะไรคือไม่เหงาเอาง่ายๆเลยนะภาษาที่เราคุยกันวิเวกคืออยู่คนเดียวหรืออยู่ท่ามกลางก็ไม่เหงาคือวิเวกโดดเดียวแต่ไม่เดียวดายเห็นไหมคนที่งอนเนี่ยไม่วิเวกวิลาคะก็คือมันไม่หลงตามอารมณ์วิคือไม่ราคะคือความหลงเพราะฉะนั้นวิลาคะปฏิบัติเพื่อโดดเดียวไม่เดียวดายไม่หลงอารมณ์นะแล้วก็นิโรธาคือพ้นทุกข์ปฏินิสักขะคือสลัดคืนอัตตาตัวตนของเราความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยค่ะคือการปฏิบัติทั้งหมดถ้าเราเห็นว่าการปฏิบัติที่เจริญสติแล้วเราวิเวกวิราคะนิโรธาปฏินิสักขะได้คุณเข้าถึงนิพพานได้ค่ะเนี่ยค่ะร้อยทั้งหมดเลยเพราะมีคนดูเยอะให้ความหมายของการปฏิบัติธรรมเป็นรูปธรรมนิดหน่อยดีเลยครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าช่วงที่2นะครับดีไหมครับเพราะเรารู้แล้วว่าระเบิดมันอยู่ในใจเราแล้วระเบิดที่เรียกว่าลูกของความรักเนี่ยมันพร้อมระเบิดมากแล้วจะทำไงที่จะออกจากความทุกข์ดีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีช
ช่วงนี้ผมขอตอบคำถามเพื่อนๆที่ทักมาใน Facebook นะครับเขาบอกว่าสามีนอกใจแล้วก็นอกใจกับผู้หญิงที่ตัวเองรู้จักด้วยแล้วก็เขากำลังใช้ธรรมะเข้าข่มใจตัวเองก็ให้ถามตัวเองว่าพึ่งตัวเองได้มากที่สุดระดับไหนเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากคลี่คลายสถานการณ์นี้และไม่อยากสูญเสียทั้งสามีและเพื่อนเราอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาใช้ปัญญาสื่อสารทีละคนสื่อสารกับตัวเองก่อนว่าที่จะออกไปคุยกับคนที่กำลังไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเราไม่ได้ไปจับผิดแต่เราให้โอกาสในการที่จะแสดงความจริงถ้าความจริงออกมาแล้วแล้วเราตัดสินใจได้เพราะเราพึ่งตัวเองได้เราก็อยู่ความจริงอย่างพึ่งตัวเองให้ได้แต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเสียเวลาเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะโกหกถึงจะพูดยังไงเขาก็โกหกเราก็มีความซื่อสัตย์ไว้และเราเป็นคนเลือกที่จะออกมาโดยที่เราก็ทำให้ตัวเองมีอิสรภาพอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความเข้มแข็งของคุณระดับไหนค่ะเป็นใช่ไหมครับเข้าใจเปล่าเนี่ยเห็นนิ่งๆถามหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจสาธุสิถ้าเผื่อคิวตัวเองมาก็จะเข้าใจว่าหนึ่งถามตัวเองว่าพึ่งตัวเองได้ระดับไหนคุณแม่ก็จะถามว่าคุณพึ่งตัวเองได้ระดับไหน อยู่คนเดียวได้ไหมลูกดูแลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้อันนี้เราก็ต้องฝึกที่จะพึ่งตัวเองต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะขี้คลายขอความเห็นใจแล้วก็บอกกับเขาว่าในกรณีนี้เนี่ยคือเราอย่าไปชี้เขาว่าเขาผิดศีลหรืออะไรเพราะว่าเขาก็สมัครใจผิดศีลอยู่แล้วล่ะเราก็ไม่ต้องเราไปชี้เขาหรอกแต่เราถามว่าคุณต้องมีทางออกไปด้วยนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะทำให้สังคมที่เรากำลังนวลเนียอยู่ตรงนี้มันอยู่กันได้ยังไงที่มันทำให้เราก็ไม่ช้ำไปมากกว่านี้ค่ะถ้างั้นผมชวนเพื่อนๆที่อยู่ในนี้คิดต่อรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับว่าคือเวลาเราเจอความรักเรามันจะมีทางออกแหละแต่ทางออกบางทีมันเป็นทางออกที่ไม่โอเคอ่ะเผื่อจะเป็นทางออกที่มันทำลายตัวเราเองผมทำงานกับนักเรียนบ่อยแล้วเจอบางคนเป็นรอยกรีดข้อมืออันนั้นเพราะเคมีเขาดรอป อันนี้เขาป่วยด้วยครับเขาเริ่มจากการซึมแล้วไม่สามารถที่จะออกจากการซ้ำเติมตัวเองได้ไม่เคารพตัวเองไม่รักตัวเองมันก็จะซึมไปเรื่อยๆซึ่งอันนั้นมันเป็นผู้ป่วยแล้วนะพวกที่ลงมือถึงกับเรียกว่าถ้ากรีดให้ตัวเองเจ็บแล้วถึงจะเตือนตัวเองได้เพราะว่าคนที่อยู่ในภาวะเช่นนี้เขาพูดเลยนะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าสภาวะอย่างเงี้ยเขาเป็นเพราะว่ามันคืออะไรเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะเขาทำได้ด้วยฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันคนละเรื่องกันนะคนป่วยกับคนที่ต้องรักษาเนี่ยมันจะมันคนละอันเดี๋ยวเราจะตีกันถ้างั้นเราไม่งั้นครับคุณแม่ผมถามว่าสมมติเรามีเครียดเนี่ยจะมีวิธีการอะไรที่เราจะเช็คตัวเองว่าทางออกจากความทุกข์ของความรักตอนนั้นน่ะมันไม่ผิดมันโอเคเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีคำว่าโอเคหรอกถ้าเครียดมันก็ไม่โอเคทั้งนั้นแหละแล้วทีนี้ก็มีวิธีการดูก็รู้เสถียรน่ะใครเดินเข้ามาเนี่ยดูรู้เลยมันเยอะไง มันเยอะคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจะนำไปสู่ความเครียดได้เพราะว่ามันเป็นภาวะของความหลงมนุษย์เนี่ยมันมีเหมือนคุณค่าในตัวเองเช่นเราลุกขึ้นมาแปรงฟันได้เราก็เห็นคุณค่าในการพึ่งตัวเองได้เราอาบน้ำได้มันต้องเห็นคุณค่าในการที่เราจะรู้จักการทำความสะอาดร่างกายของเราอย่างคนที่มีความกตัญญูได้ในระดับเนี้ยมันก็เป็นคุณค่าระดับหนึ่งแล้วเราลุกขึ้นมาเดินได้เราขอบคุณเท้าเราเคี้ยวอาหารได้เราขอบคุณฟันเรารู้สึกต่ออาหารได้เราขอบคุณลิ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยการตัดสินอยู่ที่ใจชอบไม่ชอบอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเราไม่ชอบแล้วเรากระฟัดกระเฟียดเราต้องกลับไปดูใครคะใจเห็นไหมคะว่ามันมีคือเราเนี่ยให้ได้อะไรปนเปื้อนทางร่างกายมากมายถ้าใจเราไม่รู้จักพอสิ่งนั้นก็ยังไม่พอใจแม้แต่น้ำหยดหนึ่งของคนที่หิวมากๆมันมีค่ามากแต่มันไม่มีค่าเลยสำหรับคนที่มีน้ำหลายๆหยดเห็นไหมเหมือนกัน
พราะฉะนั้นภาวะของการที่จะอยู่อย่างเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยคนที่ไม่เคยลำบากก็ไม่เคยรู้ว่าสบายมันแปลว่าอะไรคนที่สบายสบายตลอดมันก็ไม่รู้ว่าสบายคืออะไรนะคนที่เคยลำบากมันจะรู้ว่าโอ้แค่นี้พอแล้วอิ่มแค่นี้อาหารอร่อยก็กินกันหลายคนได้ไม่ต้องสะสมมากกว่านี้ก็ได้นะคุณแม่ถึงอยากให้พวกเราเนี่ยอย่าสปอยลูกเต้าหรืออย่าสปอยตัวเองว่าฉันต้องมีนู่นมีนี่ฉันมีแอคเซสซอรี่มากมายคนถึงจะยอมรับฉันถ้าคุณยังยอมรับตัวเองไม่ได้คุณยอมรับตัวคุณที่เป็นอย่างที่คุณเป็นไม่ได้ให้คนอื่นยอมรับคุณคุณก็ไม่พอหรอกค่ะคุณก็ไม่อิ่มแต่ถ้าคุณยอมรับตัวเองได้คนอื่นขอโทษนะคะไม่ได้มีอิทธิพลเหนือคุณสักเท่าไหร่หรอกค่ะใครจะให้คุณค่าอะไรกับคุณก็ไม่เท่ากับคุณให้คุณค่ากับตัวคุณเองค่ะต้องรักตัวเองให้เป็นค่ะโอเคในงั้นในแรกและเป็นความรักจากร่างกายแหละครับอย่างคนใน Facebook ถามมาว่าทำยังไงดีครับคุณแม่ให้คุณแม่ของตัวเองเนี่ยที่กำลังเจ็บป่วยอยู่มีทางออกจากความทุกข์ของการเจ็บป่วยของการรักตัวเองนะครับคือคุณแม่คิดว่าคนป่วยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่เราเนี่ยก็ไม่ต้องการคำสั่งอะไรจากลูกไม่ต้องการการบังคับคนป่วยต้องการความเห็นใจเราแสดงความเห็นใจเช่นทราบว่าคุณแม่ป่วยรู้ว่ามันอึดอัดรู้ว่ามันเคยทำได้แล้ววันนี้คุณแม่ทำไม่ได้ช่วยให้ลูกได้กตัญญูอย่างเต็มที่เหมือนดูแลพระในบ้านแม่ต้องการอะไรแม่อย่าเกรงใจและแม่ใช้ลูกพ่อให้ลูกแม่ป่วยเพื่อให้โอกาสลูกได้กตัญญูโอ้ถ้าอย่างนี้มันเปลี่ยนร้ายกายดีเลยแม่จะพึ่งตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเพราะแม่รักลูกแม่ไม่อยากให้ลูกลำบากแต่ถ้าเราไม่สนใจท่านเลยท่านก็จะยิ่งป่วยเข้าไปและท่านก็จะบอกว่าแกไม่ดูแลฉันเลยฉันดูแลแกมาตีนเท่าฝาหอยอย่างเงี้ยค่ะมันเจอกันมากเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะบอกว่าประสบการณ์ของคุณแม่ในการดูแลผู้ป่วยและการเปลี่ยนแปลงลูกที่ดูแลผู้ป่วยก็คือไปขอบคุณท่านที่ท่านทำให้เราได้กตัญญูและอย่าเกรงใจเราจะไม่บังคับท่านจ้ะอุ๊ยอันนี้ผมว่าดีมากเป็นมุมมองใหม่มากเลยใช่ไหมครับบางทีอยู่ผมเชื่อว่าบางทีเรามักจะไปแบบนี้แม่ป่วยทำไมแม่ไม่ทำอย่างนี้พ่อแบบนั้นแหละชี้นิ้วเลยพ่อทำเห็นไหมล่ะบอกแล้วเหนื่อยเราแบกท่านแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเราก็จะเครียดแล้วเราก็จะซึมเศร้าลูกก็จะซึมเศร้าเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าความตายมันเดินเข้ามาแต่การอยู่อย่างไม่กลัวตายแล้วดีที่สุดเนี่ยวันหนึ่งคุณแม่ก็จะสงบลงและสงบก่อนที่จะตายอย่างสงบด้วยนะเพราะเราสงบสิ่งแวดล้อมตรงนั้นมันต้องเป็นเหมือนการภาวนาไปด้วยกันห้องตรงนั้นต้องเป็นห้องภาวนาของเราไม่ใช่เป็นห้องของการไปตัดพ้อต่อว่าเรารักท่านเราถึงบังคับท่านไม่คุณแม่เคยเห็นลูกบางคนนะตบหน้าแม่ที่ไม่อ้าปากจะกินข้าวด้วยความหวังดีว่าแม่ควรจะกินข้าวโหนี่มันแบบนรกตั้งแต่ยังไม่ตายเลยอะแล้วแม่ก็เม้มปากไว้คือมันเอาชนะกันอยู่แล้วในทีอ่ะแต่ไอ้ความหวังดีที่ถึงกับทำร้ายร่างกายเพราะหวังดีเนี่ยคุณแม่ว่าหมูลูกหลงอารมณ์มากแล้วอย่างนี้ต้องระวังโอ้โหพูดแล้วเห็นภาพเลยแต่หลายๆครั้งเราก็เป็นนะหลายๆครั้งเราก็เป็นนะครับต้องถามตัวเองคำว่าหลงอารมณ์บางทีมันโมโหภายในแล้วเราเติมไฟข้างในใจเราแล้วแบบเฮ้ยผมรู้สึกขนลุกเองเลยรู้สึกว่ามันเป็นมันหลงอารมณ์จริงไหมเขาหลงไงคือเขาไม่มีสติไงที่เราต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าบางทีเราใช้ความรุนแรงกับคนที่เรารักเสมอเราเนี่ยแหละเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงกับคนที่เรารักเสมอเวลาที่เราหลงอารมณ์เราจะตวาดเราจะจิกตีแม้กระทั่งกับลูกเราจะจับมือเขาแล้วเราจะบีบเขาแรงๆแล้วก็จะแบบกระชากเขาแล้วเขาก็จะสะบัดเพราะว่าเขาไม่เป็นสุขคนที่เรารักจะสะบัดมือออกจากเราเพราะเขาไม่เป็นสุขและถ้าเขากลัวเราเขาจะหนีเราเปลี่ยนแปลงเถอะลูกความรักต้องมีรากคือความเข้าใจเอายิ้มจ้ะที่รักมาปฏิบัติแล้วรักตัวเองอย่างมีความเข้าใจเราใช้24ชั่วโมงในการประเมินการทำงานในพรรษาเนี้ยคุณแม่อยากให้กำลังใจคุณแม่ทำงานหนักมากแต่คุณแม่สมัครใจคุณแม่สมัครใจการงานที่เป็นฐานแห่งการภาวนาที่จะปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณแม่ชัดเจนในเป้าชัดเจนในกระบวนการชัดเจนในการสร้างสังฆะหรือกลุ่มหรือหมู่ที่จะไม่ตำหนิ
ความรักตักเตือนแต่ไม่ตำหนิคุณแม่รักสังฆะคุณแม่จะตักเตือนแล้วเวลาที่ตักเตือนเนี่ยก็ใช้ทั้งสองเทคนิคคือขนาบกับชี้ชวนวิงวอนบอกเหตุผลทั้งหมดชี้ชวนวิงวอนเธอตัดสินใจเองกับขนาบเลยว่ามากกว่านี้ไม่ได้เห็นไหมคะไม่ตำหนิให้ลองฟังแม่พูดมาตั้งแต่แรกเมื่อเราตักเตือนหรือเราชี้ชวนวิงวอนแล้วก็เปลี่ยนเองได้เราต้องมุทิตาจิตคือชื่นชมยินดีชื่นชมว่าเธอเปลี่ยนไปสังฆะของคุณแม่ก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็มีหน้าที่หลีดให้คนออกมาหลีดคนไม่ใช่สั่งคนให้ทำถ้าเราสั่งคนให้ทำเขาก็ทำแค่ที่สั่งแต่ถ้าเราหลีดเขาขึ้นมาให้เขาหลีดคนอื่นได้เขาจะไปสร้างสับเซตของเขาที่จะทำงานได้สำเร็จซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณแม่เห็นจริงๆว่ามันคือความรัก มันคือความสำเร็จที่มีความเข้าใจในรักไม่มีองค์กรไหนที่ทำงานด้วยความอยากและคนจะสุขคนที่ถูกวางเป้าว่าต้องได้เท่านี้เท่านั้น KPI ต้องอย่างนี้อย่างนั้นไม่สุขแล้วก็กลับไปเครียดป่วยเป็นระยะระยะแต่ถ้าเรามีฉันทะเราสร้างองค์กรของเราให้มีฉันทะมีอิทธิบาท4มีฉันทะคือมีความรักในการชื่นชมยินดีในความผิดพลาดก็ยังบอกว่ามันก็คือการเรียนรู้อะผิดพลาดอะอย่าไปกลัวมันเลยดีกว่าเราไม่ได้เรียนรู้นะเมื่อวันก่อนนี้ที่เสถียรธรรมสถานขุดบ่อก็คนดูธรรมสวัสดีไลฟ์ก็รู้ว่าเราก็ขุดบ่อโอ้โหเราก็ใช้เทคนิคที่เขาบอกมาใส่น้ำไปขอโทษตั้งแต่10โมงเช้าถึง5ทุ่มเช้าตื่นขึ้นมาน้ำแห้งหมดบ่อเลย แห้งหมดบ่อเลยแต่ถูกไหมเรายังยิ้มได้อย่างน้อยมันก็เตือนให้เรารู้ว่าเราต้องรอบคอบกว่านี้ที่จริงก็มีภาพเลยนะคะขุดบ่อไม่ชีก็แบบโอ๊ยขับน้ำนะคะเราก็ใช้เครื่องมือเนี่ยค่ะความรักมันไม่ได้หมายความว่าเราจะผิดพลาดไม่ได้เนี่ยค่ะเราก็ทำกันนะเอาปูนผสมดินตรงนั้นแล้วก็เอาแมคโครเอาน้ำใส่แม่ชีก็ฉีดน้ำขับรถเราไม่รู้สึกเสียดายว่าทำไมเราถึงจะต้องผิดหวังกับความผิดพลาดอย่างเงี้ยเราจะไม่กรีดมือตัวเองเราไม่เคยผิดหวังกับการผิดพลาดแต่เราจะเรียนรู้กับการผิดพลาดปรากฏว่าเราก็ใส่น้ำไปถึงใส่น้ำเลยค่ะจะมีรูปที่ใส่น้ำเลยพอใส่น้ำแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าน้ำเป็นตัวเชื่อมระหว่างของสองอย่างที่เข้ากันไม่ได้เมื่อมันมีน้ำสมมติเราทำตัวเป็นน้ำนะคณะแม่ชีก็ต้องบอกว่าเราเป็นน้ำนะไอ้ปูนกับดินที่มันเข้ากันไม่ได้ยังไงมันก็เข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันว่าปูนดีหรือดินเลวหรือดินดีแล้วปูนเลวไม่ต้องหรอกเนี่ยเอาน้ำเข้าไปเห็นไหมคะตัวแปรเอาน้ำน้ำก็เชื่อมดินกับอะไรคะกับปูนเข้ากันแล้วก็ได้น้ำได้ดินได้ปูนเป็นเนื้อเดียวกันเอาเราก็วางโปะไปพอโปะไปเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพอใส่น้ำลงไปตอนแรกมันก็ดูเฮ้ยมันก็รองรับได้น้ำมันก็เริ่มแบบมีฝนตกเหมือนรองรับได้เราก็เอาละเมื่อรองรับน้ำได้ลองใส่น้ำที่ไม่ใช่ฝนสิก็ดึงน้ำเข้าไปมันก็เรียนรู้กับความรักทั้งหมดแหละพอใส่น้ำเข้าไปโอ้โหตอนแรกจิตมันก็ฟูมากเลยมันด่าเห็นน้ำมันเต็มบ่อขึ้นโอ้มันฟูมากเลยนะคะพอสุดท้ายเวลาผ่านไปความรักมันจะฟูเวลาที่มันมีอะไรได้ตามที่เราต้องการวางแผนมันก็จะฟูไปสุดท้ายตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นความรักหายไปแล้ว น้ำหายไปหมดเลยแล้วคุณจะสะอึกสะอื้นเหรอคุณก็มีหน้าที่ซ่อมบ่อสิก็มันหายไปแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาไอ้ที่เราเห็นมันปิ่มขึ้นมาจนกระทั่งแบบโอ้ยพรุ่งนี้ลงเล่นน้ำได้แล้วความรักไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอกจ้ะที่รักน้ำมันหายไปความรักมันหายไปแล้วเราทำไงคะฆ่าตัวตายอะคะหรือไงคะทำไมหาวิธีแก้ไขจัดการเนี่ยน้ำอย่างนี้มันก็ดีใจโอ้โหขุดน้ำได้น้ำนี่มาจากบาดาลดูเหมือนจะสำเร็จนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์พอเช้าวันนี้รายงานกลับมานะคะ SCS 2รายงาน SCS 1 จากหุบเขาโพธิสัตว์น้ำเป็นไง ไม่ต้องถามหรอกมันรายงานมาเลยสมชายน้ำแห้งหมดเลยครับเราก็ต้องตอบไปโอ้ดีมากนี่การเรียนรู้ดีมากที่มันเห็นซะก่อนตอนนี้ดีว่าไม่ขุดไปแล้ว10บ่อเห็นแล้วคราวนี้เราก็หาวิธีการอ่ะอย่างนี้ไม่ได้อ่ะพลาสติกได้ไหมยางพาราได้ไหมโทรความรักมันมีการเรียนรู้ที่รัก
ไปจมอยู่กับความทุกข์ทําไมทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นที่เล่าให้ฟังนะอันนี้คือแบบวันต่อวันในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ที่อะไรหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ไปไหนดาวแตนแตนอยู่ที่นี่ no ไม่ดาวเลยแสดงว่าไม่เคยดูแล้วไม่เคยติดตามไม่เคยกอดติดหัวใจโพธิสัตว์บุ้ยนี่ตัดออกจากกองมรดกดีไหมเนี่ยอันนี้เรียกว่าขนาบหรือชี้ชวนเมียงบอลผมก็ซ้อมแสดงให้คุณแม่ฝึกใจต่อแล้วคุณแม่ไปไหนครับคุณแม่ไปโรงรอลงหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพราะเราทำงานคู่กันเสถียรหนึ่งคือเสถียรตรงนี้เสถียรสองคืออะไรคะคือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะเอากลับไปที่รูปเมื่อกี้นี้พอเดินเข้าไปในโรงหล่อท่านจะเห็นดังต่อไปนี้ค่ะคนกำลังแกะโฟมขึ้นมาเป็นรูปพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ขนาดนี้พี่สปีบุ้ยใหญ่มากนี่ดูเราถ้าไม่ศรัทธาทำไม่ได้จริงผมพูดจากส่วนตัวผมเห็นเนี่ยดูถ้าไม่มีแรงศรัทธาทำไม่ได้จริงนะครับเดี๋ยวองค์ขนาดนี้แล้วจะทำให้ใหญ่บิ๊กบึ้มแบบนั้นเลยใช่ไหมครับใหญ่เท่านั้นแหละค่ะว้าวนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะเราก็เอาองค์ออริจินอลไปลองเปรียบเทียบกับองค์เล็กองค์ที่จะไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ไอ้หุบเขาโพธิสัตว์ก็ทำไปน้ำรั่วน้ำซึมอย่าย่อท้อเพราะทางนี้องค์นี้นะคะก็จะถูกหล่อไปไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เห็นไหมคะว่าเราทำงานกันคนละหน้าที่แต่ความรักมันถึงกันความรักมันลิงก์กันอยู่ไม่ใครเหมาะกับอะไรก็ทำไปในขณะที่คุณแม่ก็ไปดูเนี่ยค่ะขี้ผึ้งที่ปั้นดูตกแต่งนะคะแล้วก็จากองค์นี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่นี่ขึ้นมาเป็นองค์นี้จะมีรูปนึงที่มีองค์ท่านที่แบบทำแล้วคุณยายยืนอยู่ลองไปดูซิพี่ตีต้องเอารูปนั้นถ้าเปรียบเทียบกับขนาดความสูงของคุณแม่เนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่พระศอขึ้นไปจนถึงไปถึงพระเกศเนี่ยนะ10เมตรนะ10เมตรถ้ารวมทั้งมวยผมข้างบนด้วยนะคะตีต้องดูรูปที่อยู่ในปัจจุบันขณะที่เป็นรูปที่วันแรกที่คุณแม่ไปยืนเทียบองค์ดูแล้วเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าการที่จะแบบทิ้งขว้างความมีชีวิตของเราการทิ้งขว้างความมีชีวิตของเราคืออะไรคะคือการหนีความจริงการหนีความจริงการหนีความจริงคืออะไรนี่แสดงว่าแบ็กสเตจไม่ได้เตรียมรูปที่บอกเอาไว้ใช่ไหมคะก็ยังต้องหาอยู่ในปัจจุบันขณะหรือถ้าใครที่ไปเดินทางไปด้วยช่วยหยิบรูปนั้นขึ้นมาเพราะจะให้เห็นดูว่าเมื่อเอาคุณแม่ไปเปรียบเทียบกับไซส์ของคนใช่ค่ะอันนี้คือตั้งแต่วันแรกไม่ใช่เมื่อวานนี้ก็ตอนนี้ทำงานต้องใช้วิธีการสั่งผ่านสื่อค่ะคือถ้าใครไม่เกาะติดอย่างพี่บวยนะฮะจะหลุดใช่จะถูกก็แต่คนในเสถียรยังไม่เกาะติดคุณแม่ก็หลุดค่ะเอาค่ะต้องเรียกว่าเอาทำงานตามไม่ติดเมื่อวานนี้เสียดายจังเลยเสียดายจริงๆยังรู้สึกเสียดายอยู่ทุกวันนี้ก็คือเตรียมที่จะไปถ่ายทอดสดแต่ไม่มีไวเลสเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าคนหนึ่งคนไม่รับผิดชอบอย่างมีสำนึกในงานเนี่ยมันสะดุดได้ความรักเป็นความโกรธได้แต่คุณแม่ให้อภัยนะคะคุณแม่ให้อภัยแต่ไม่ให้ทำอีกเนี่ยดูรูปนี้พี่บ๊วยดูรูปนี้มาแล้วนะครับว้าวอ่ะลองดูว่ากี่เท่าตัวของคุณแม่เห็นไหมเนี่ยแล้วนั่นยังไม่มี5หรือ6เท่านะฉะนั้นองค์ใหญ่มากต้องใช้บอลเยอะมากบอลก็เป็นขนาดเนี้ยค่ะถ้าให้ดูบอลอย่างเงี้ยค่ะเป็นกิโลหนักมากคุณแม่ก็ถามคุณหนักจริงลูกหนักมากหนักไหมหนักมากครับเอารูปมากลับมาที่ภาพนี้ละไม่ต้องไปภาพอื่นละหนักหนักขนาดไหนกี่กิโลรู้ไหมข้อมือหักผมว่าเนี่ยนี่มีเกินเดี๋ยวสักครู่นะครับยินเกี่ยวกับยกเหล็กสิบมั้ยสิบโลได้สิบกิโลสิบกิโลค่ะเป็นบอลบริสุทธิ์ที่ใช้วัสดุ7อย่างล้อมในเวลาที่มีความร้อนแล้วสิ่งนี้จะวิ่งไปเพราะพระพักของพระองค์หรือทั้งบอดี้เลยเนี่ยสูงประมาณ21จากหน้าตัก21เมตรคือพระอริยธารา21ปางก็21เมตรถ้ารวมฐานด้วยประมาณ28เมตรใช้บอลเนี่ยค่ะกี่ตันงั้นตอนนี้ถ้าใครเขียนชื่อนี่นะคะชื่อผู้ที่อยากร่วมบุร่วมหล่อนะเขียนชื่อเขียนตระกูลแล้วเราก็จะเอาไปใส่รวมกับในบอลนี้ก็จะกลายเป็นองค์ใหญ่เนี่ยค่ะที่เราเห็นค่ะองค์ใหญ่อย่างนี้เลยค่ะเรานึกถึงภาพในมณฑลนึกถึงภาพที่เวลาเรามีชื่อเราคนที่เรารักอยู่แล้วเป็นสังฆะที่มีการภาวนาทุกๆวันค่ะแล้วนั่นคือพลังของความรักพอเราพูดกันถึงเรื่องความรักใช่ไหมคะเรามองว่าความรัก
้องมีแอคชั่นใช่ไหมครับความรักที่มันไม่มีแอคชั่นมันไม่รู้ไงคนหลายคนไม่รู้ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเวลาที่เราเนี่ยได้มีโอกาสทำแอคชั่นบางอย่างในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่มีคุณสมบัติที่สนใจได้เลยนะถ้าคุณไม่สนใจคุณจะเหงามากหนึ่งไม่กลัวกลับไปที่ความกลัวเพราะมีปัญญาขจัดความกลัวไม่โง่เขลาไม่ริษยาไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่เครือบแคลงสงสัยในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำกรรมใดได้กรรมนั้นโอ้โหนี่มันก็อริยะแล้วพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งองค์ปัจจุบันและองค์ในอนาคตเป็นสตรีที่ยืนยันว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงรู้ว่าเราบรรลุธรรมได้เมื่อเราบรรลุธรรมได้ใครก็บรรลุได้เห็นไหมคะเนี่ยการมาฝึกปฏิบัติกลับไปตอบพี่บ๊วยหมดเลยและเมื่อเราเนี่ยบรรลุทำได้พระองค์เนี่ยถึงก็มีปฏิภาณแน่ๆว่าถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าขอเป็นพระเจ้าในเพศแม่เพื่อยกย่องแม่ที่ให้ลูกหญิงลูกชายกับโลกนั้นเวลาที่พวกเราทำหุบเขาโพธิสัตว์และจะอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เป็นบอลองค์ที่เป็นบอลขนาดเล็กจะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ขนาดใหญ่เลยจะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานและในขณะเดียวกันเราอยากจะบอกท่านว่าที่นี่จะเป็นแรงดึงดูดของคนที่มีศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์องค์นี้ในจักรวาลนี้มาถึงคุณแม่ครับสับเองเลยครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นการทำงานที่แบบเราก็สนุกล่าเริงอยู่ในงานของเราเนี่ยแหละพอดีช่วงนี้ฝนตก 2-3 วันเนี่ยพอฝนตกคุณแม่ก็นี่ปราดนะปราดทำเรื่องหญ้าแฝกนะท่านก็บอกว่าโอ้คุณแม่มีบารมีมากเลยเดี๋ยววันที่14เนี่ยเราก็จะลงไปปลูกหญ้าแฝกในที่ชันคือเรากำลังใช้น้ำใช้ดินใช้ลมใช้ไฟเนี่ยแล้วจะสร้างป่าคืนเราเรียกว่าปลูกป่าแต่ปลูกป่ายังง่ายกว่าปลูกหัวใจมนุษยชาตินะเพราะฉะนั้นปลูกป่าทำงานหนักเพื่อปลูกชีวิตเพื่อให้ชีวิตไม่ยอมถอยเลยปลูกป่าปลูกชีวิตแล้วปลูกอะไรคะปลูกหัวใจโพธิสัตว์คือปลูกหัวใจของผู้รับใช้ไม่มีท้อแท้ต่อความยากลำบากเลยทุกคนต้องเรียนรู้คณะแม่ชีที่นี่ที่ไปอยู่ที่นู่นนะคะสมัครใจที่จะทำงานหนักและคุณแม่เชื่อว่าถ้าผู้หญิงทำให้โลกพึ่งได้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์เราจะเป็นแรงบันดาลใจเพราะต่อไปนี้จะเป็นสเต็ปของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์หมดเลยค่ะช่วยกรุณาเกาะติดหัวใจโพธิสัตว์นะก็สาธุมากเลยใครอยากมีส่วนร่วมก็ทำยังไงนะครับก็คืออยู่ติดตามเข้าไปในเพจของทางเสถียรใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็วันที่วันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์เนี่ยหลังจากจิตประพัฒน์สอนอธิษฐานจิตเป็นแม่ที่อธิษฐานให้ลูกมีบุญมาเกิดกับเราแล้วเนี่ยเราก็จะถอดเครื่องทรงจากองค์ปฐมเนี่ยไปสู่การหล่อไปทำก๊อปปี้เลยมันจะได้แบบเป็นเรื่องเดียวกันองค์ที่มีพลังมากในการที่จะทำให้เรารักเป็นพระอริยธาราคืออะไรคือแสงสว่างแห่งความรักนะเจ้าคะใครที่ผิดหวังเรื่องความรักเนี่ยมาเลยมาอธิษฐานด้วยกันอย่าไปบอกว่าความรักมันง่ายพระองค์คือตัวแทนของแสงสว่างแห่งความรักที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดไม่มีลูกระเบิดในใจของพระองค์เลยเป็นแสงสว่างแห่งความรักให้อภัยอย่างลึกซึ้งและเป็นองค์ที่ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เลยในกลุ่มของเพื่อนในวัชรยานในยุโรปเรียกท่านว่ากรีนทาราเป็นควีนของทาราในทุกปางคือ21และองค์ที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานเป็นองค์ปฐมออริจินอลอายุ 2,000 ปีเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่หล่อองค์นี้ก็ดูเรารักไม่เป็นเลยนะเมื่อเราไม่รู้ว่าอดีตชาติ 2,000 ที่แล้วเราไปหล่อท่านไว้หรือเปล่าไม่ต้องไประลึกชาติแต่ปีนี้หล่อองค์21เมตรใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้เรารู้และจะอยู่ต่อไปอีก 2,500 ปีไปถึงพระศรีอริยเมตรัยงั้นคุณแม่คิดว่าในเวลาที่คุณแม่สามารถทำได้คุณแม่ลงทุนเลยนี่คือการลงทุนในความรักที่ไม่ใช่รักตัวเองแล้วแต่ทำงานหนักและมีหุบเขาโพธิสัตว์300ไร่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาทำให้คนพึ่งพาตัวเองได้และรักตัวเองได้แบบพึ่งพาตัวเองได้ก็จะให้คนอื่นเป็นแน่นอนค่ะ
ตอบหมดเลยนะคะสาธุมีคำถามจาก YouTube นะครับผมคิดว่าคุณแม่ได้ตอบจากการที่การสร้างที่กาญจนบุรีเราเรียกว่าอะไรนะครับคุณแม่ที่เพชรบุรีอ๋อเพชรบุรีใช่ไหมครับเพชรบุรีวันนี้จะมีคนที่กาญจนบุรีไปขอปลูกป่าด้วยจากประกันสังคมอีก40คนคุณแม่เนี่ยอยู่ที่เพชรบุรีนะคะถ้าใครอยากไปช่วยเราปลูกป่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปได้เลยค่ะจะเจอลุงชมป่าของเราคนนึงนะฮะแล้วก็สังฆะอีก14อย่าลืมเอาข้าวกลางวันไปถวายแม่ชีด้วยนะคะ บางทีลืมดีครับต้องเตรียมไว้นะครับก็ใครที่มีปัญหาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดฟังวิธีการสร้างวัตถุเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการสร้างวัตถุที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพระอริยธราสูงประมาณ21เมตรรวมฐานเป็น28เนี่ยต้องใช้ศรัทธามากคือจริงๆแล้วการสร้างที่ยิ่งใหญ่คือการสร้างหนทางให้ชีวิตสงบเย็นและเป็นประโยชน์พระอริยธรามหาโพธิสัตว์เป็นรูปแทนที่พูดถึงหายใจเข้าสงบเย็นคือพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิหายใจออกเป็นประโยชน์พระบาทข้างขวาก้าวออกไปดอกบัวคือจักรวาลรองรับเลยเพราะฉะนั้นการให้หรือการสร้างสิ่งที่นำพาให้คนสงบเย็นและเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาและมีแสงสว่างแห่งความรักต้องเป็นรูปธรรมแล้วก็ต้องถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายถึงขนาดนะคะมันยิ่งใหญ่มากจากการต่อยอดมาจากองค์อายุ 2,000 ปีจริงครับคือ 2,000 ปีเดี๋ยววันนี้พวกเราจะได้ขึ้นไปอธิษฐานนะเดี๋ยวไปเห็นเธอองค์9นิ้วเล็กๆถูกฝังดินอยู่บนเส้นทางมองที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมปัจจุบันแผนที่คือประเทศมองโกเลียคุณแม่ไม่ได้ซื้อท่านมาแต่ท่านเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่และดร.โฮงผู้อำนวยการของ UNคนลุกทุกครั้งที่คุณแม่บอกว่าตอนนี้เรากำลังจะสร้างหุบเขาโพธิสัตว์คือเอาคุณธรรมของท่านออกมาทำงานเสถียรเนี่ยมันก็สมบูรณ์แล้วในระดับหนึ่งเราถอดนวัตธรรมนี้ออกไปช่วยคนและเอาศาสตร์พระราชาเข้ามาพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นมันงดงามแล้วเราจะไม่มาทุกข์กันและที่นั่นจะเป็นที่วิเวกวิราคะนิโรธปฏินิสักขะที่แบบมันคุณแม่ว่าคนที่บริจาคที่ของคุณแม่ถือคุณย่าบุญเกื้อเนี่ยท่านมองการไกลท่านแบ่งโซนนี้ไว้เลยเพื่องานพระศาสนาค่ะประมาณ300ไร่นะแล้วมันเป็นหุบเขาเลยอะลูกแล้วเราจะทำเรื่องออร์แกนิกอะวันนี้ไม่เชื่อคุณลองไปดูผักที่มาจากออร์แกนิกดูแล้วคุณจะรู้ว่าเราจะไม่เป็นมะเร็งความรักของเราจะไม่เป็นมะเร็งเพราะความรักของเราไม่มักง่ายความรักของเราไม่เห็นแก่ตัวความรักของเราเป็นความรักที่กล้าที่จะบอกผู้คนเอานะคะลองดูสิ่งที่สรุปเมื่อวานนี้หน่อยเชิญเข้าไปสู่การทำงานเห็นเลยใช่ไหมคะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ลองดูภาพเต็มอีกทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วนะเพื่อจะทำให้ทุกคนเนี่ยค่ะนักบวชที่ไปบวชกลุ่มแรกที่ไปบวชในเสถียรธรรมสถาน2ท่านจะเห็นว่าทันทีที่เราเปิดคือเราบวชผู้หญิงเลยนะคะค่ะแล้วการที่แม่ลูกเนี่ยค่ะคือคนที่บริจาคที่ค่ะแม่อู่เนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ซึ่งเป็นแม่ของแม่อู่ก็บวชแม่อู่ก็บวชเห็นไหมคะว่าทุกคนไม่ใช่แค่ให้ของอ่ะทุกคนเอาจิตวิญญาณถวายพระพุทธเจ้ากลุ่มธรรมชาติบำบัดบวชกันเยอะมากเพราะเขาเป็นมะเร็งกลุ่มนี้และเขารอดได้เพราะอะไรคะเพราะเขากลับไปสู่ธรรมชาตินี่คือหุบเขาโพธิสัตว์นะคะท่านเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องเนี่ยอัญเชิญพระพุทธรูปให้คุณแม่และคุณแม่ก็เอาเนี่ยค่ะกะเหรี่ยงเห็นไหมคะท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยค่ะท่านรามะจากเนปาลแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดไปยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นสถูปแรกที่ลูกศิษย์คุณแม่ถวายเนี่ยค่ะแล้วก็จัดพิธีบวชเลยคือพอถวายเสร็จเนี่ยค่ะเจ้าของที่ก็ถวายกลวยเลยแล้วบวชเลยคุณแม่อยากให้คุณดูว่ามันไม่ใช่เรื่องวัตถุมันคือการสร้างชีวิตและจิตวิญญาณเนี่ยคือบวชเสร็จก็เดินลงมารับบิณฑบาตเห็นหรือยังผู้หญิงเราบรรลุธรรมได้พอบรรลุธรรมไม่มีเพศเนี่ยค่ะเนี่ยบรรดาครอบครัวก็มาใส่บาตรเดินกันไปเหอะเท้าเปล่าเนี่ยตอนนี้กำลังยกยอดคุณแม่ก็อธิษฐานพระอาทิตย์เนี่ยจากร้อนเนี่ยล่มเลยนะฮะพระอาทิตย์จากร้อนเนี่ยล่มเลยเนี่ยค่ะพวกเราอยู่กันแล้วก็รดน้ำต้นไม้ตอนนี้ค่ะ
วันนี้ค่ะจะมีคนที่ไปช่วยกันปลูกต้นไม้เดี๋ยววันที่14คุณแม่จะลงอีกครั้งนึงทำงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเราไปช่วยกันทำให้ชีวิตของเรางอกงามเถอะค่ะอย่าจมอยู่กับความเห็นแก่ตัวเลยที่นั่นจะเป็นหุบเขาที่มีพื้นที่ประมาณ300ไร่นะคะในพื้นที่ของแม่อู่ซึ่งมีอยู่ตอนนั้นประมาณเกือบ 2,000 ไร่เราค่อยๆทำไปแต่ให้เห็นว่านี่คือความรักที่ไม่ใช่รักตัวเองแล้วเนี่ยภาพใหญ่เป็นอย่างนี้เลยค่ะสาธุจะเห็นถึงแม่น้ำที่แก่งเขื่อนแก่งกระจานเราอยู่อีตรงที่แบบเรากำลังจะปลูกสีเขียวนั่นกลับไปก่อนนั่นก็ขอให้อนุโมทนาต่อทุกการกระทำของเราที่มีความรักต่อมวลมนุษยชาติมีความรักไม่ใช่เฉพาะคนในครอบครัวของเราแต่มันต้องเริ่มต้นจากรักตัวเองเป็นพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเมื่อไหร่ความรักมีทางออกความรักไม่ใช่ความทุกข์ที่ต้องกอดตัวเองไว้กับความทุกข์ก็ขอเชิญทุกท่านนะคะถ้าเผื่อท่านจะร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ในการหล่อพระอริยธาราวันที่15สิงหาคมที่เสถียรธรรมสถานค่ะหล่อที่นี่เลยค่ะองค์ที่จะนำไปเป็นประธานในหุบเขาโพธิสัตว์จะหล่อที่เสถียรธรรมสถานตรงพระมหาเจดีย์ของเราเราเรียกว่ามหาสมุทรแห่งปัญญามาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์มาเขียนแผ่นทองนี้ร่วมกันนะคะ เรื่องทำบุญก็แล้วแต่ความสามารถของท่านเราไม่ว่าเลยเราเปิดโอกาสนะคะเพื่อจะบอกว่าสิ่งดีงามทำคนเดียวก็สุขคนเดียวทำหลายคนก็สุขหลายคนแล้วเรานะคะจะใช้ที่ตรงนั้นดูแลผู้สูงอายุด้วยต้มเตี้ยมกระต่อแตะจะอยู่ที่นั่นเลยค่ะพรุ่งนี้ก็จะเห็นคนท้องอยู่กับเราเยอะเด็กๆก็โตเป็นสาวแล้วพ่อแม่ก็ลงไปช่วยคุณยายเด็กจิตประพัฒน์สอนคนแรกเนี่ยไปขุดน้ำบ่อดาลบ่อแรกนะคะเด็กจิตประพัฒน์สอนคนแรกเป็นเจ้าภาพเห็นไหมคะว่าให้ชีวิตเนี่ยให้หัวใจผู้รับใช้จริงๆอย่ารักลูกอย่างเห็นแก่ตัวอย่าให้ลูกเป็นแค่คนทำงานเก่งแล้วตัวเองรวยแต่ให้เอาตัวรอดได้และให้คนอื่นเป็นค่ะครับสำหรับใครที่ถามใน YouTube นะครับผมเชื่อว่าการดูซ้ำเนี่ยแล้วดูตั้งจิตว่าต้องการคำตอบของชีวิตแล้วฟังกระบวนการคิดมันมีคำตอบอยู่นั้นอยู่แล้วนะครับแนะนำว่าฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจตั้งจิตดีๆนึกถึงปัญหาของเราแล้วฟังคุณแม่ตอบผมเชื่อว่าฟังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฟังหลักคิดอันนั้นคือคำตอบผมเชื่อว่าทุกท่านเจอแน่นอนก็สำหรับผมมีเพียงเท่านี้ครับถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าสู่การฝึกปฏิบัตินะคะในพรรษานี้ให้มีธรรมะในใจของเราเถอะค่ะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแล้วทำให้เราลอดจากระเบิดทางอารมณ์ได้เท่ากับสติค่ะฉะนั้นสติจึงเป็นอรักขาเป็นเกาะคุ้มครองภัยมีสติปัญญาสมาธิและปัญญาเอาไว้เราเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติเมื่อเราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจคือชีวิตลมหายใจเข้าอย่างสงบเย็นหนึ่งลมหายใจที่กายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบหายใจออกมีความกตัญญูกตเวทิตาคุณคือการใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ใครทุกข์เพราะเราไม่ทำให้ใครต้องควรค่าต่อการเกลียดชังแสดงว่าเราสงบเย็นจริงๆเมื่อเราไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังชีวิตก็มีมิตรภาพเคารพชีวิตมีสติอารักขาจิตต่อไปอีกมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้น
เห็นสภาวธรรมนั้นคลายคืนยืนดูรู้ปล่อยอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายนี่คือรักตัวเองเป็นละอย่าบังคับอย่าเกรี้ยวกราดที่ทำไม่ได้อย่าท้อถอยและหนีสิ่งที่เราจะมีความสำเร็จร่วมกันอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ให้เราเจริญเมตตาให้กับตัวเองพนมมือขึ้นเคารพชีวิตอหังแปลว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสุขิโตโหมิคือมีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอเชิญทุกท่านกรุณาเจริญเมตตาภาวนาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตุอภยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นจากการฝึกเจริญสติของพวกเรานะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีไลฟ์